เออชอบแอบฟังโทรศัพท์ด้วยบอกเลยทำไมผมเป๊ะๆนี่ตัดผมมาหรอแล้วเมื่อวานทำอะไรผิดบอกเลยมาผมทำผิดตรงไหนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ลูกแค่หนูตอบแต่ว่าหนูรู้แต่ว่าหนูแบบเออหนูเข้าใจแล้วว่าหนูทำอะไรผิดเออลูกก็ไม่โกรธแล้วแค่นี้เมื่อวานทำอะไรผิดเมื่อวานหนูชนใครรู้จักเขาไหมรู้จักเขาไหมคนนั้นอ่ะรู้จักเขาลูกตอบหน่อยสินิดเดียวนิดเดียวเมื่อวานทำอะไรผิดหนูต้องพูดดิลูกเนี่ยโดนตำรวจจับไม่พูดลูกขังคุกเลยนะไหนบอกดิทำอะไรผิดผมเสียเวลาแล้วเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันไหมเออจะได้ไปเล่นอะไรสนุกยังไงเราคุยแค่นี้ก็จบแล้วอาม่าก็ไม่รู้ด้วยไม่มีใครรู้เลยทีเนี้ยหนูกลับไปหนูก็ไม่ต้องไปกลัวใครตีหนูอีกใช่ไหมแค่หนูพูดกันเลยแค่นี้เองอันไหนพูดกันนี่พูดเบาๆก็ได้เมื่อวานทำอะไรผิดเดี๋ยวรอฟังอยู่เนี่ยเมื่อวานทำอะไรผิดพูดสิเดี๋ยวเขย่าน้ำมาเลยนะเขย่าหัวหลุดเลยนะโยซีว่ามาทำอะไรผิดเดี๋ยวพูดนิดเดียวเดินเสร็จแล้วไปเล่นกันเลยเนี่ยเมื่อกี้หัวร้อยอยู่เลยอ่ะอะไรเนี่ยเมื่อกี้หัวร้อยเล่นอยู่เลยอ่ะหนูทำอะไรผิดลูกแค่ตอบแค่คำเดียวหนูทำอะไรผิดทำไมหนูถึงไม่พูดล่ะลูกกะแล้วเป็นเพื่อนซีไม่เหรอพูดได้นี่เพื่อนซีต้องพูดกันได้ดิถูกเปล่าเดี๋ยวแค่คำตอบเดียวเองคำตอบเดียวเนี่ยก็ไปเล่นกันได้แล้วเอาเริ่มหายปวดง่ายขอแค่หนูพูดเนี่ยมาพูดให้ฟังหน่อยพูดให้เราฟังหน่อยเมื่อวานหนูทำอะไรผิดลูกแค่พูดออกมาเองของเล่นยังขอได้เลยถูกป่ะเออบอกให้เราไปห่อขวัญแล้วเพิ่งทำให้เลยหนูพูดแค่นี้เราก็ทำให้ทุกอย่างแหละเนี่ยถ้าหนูพูดนี่แล้วก็หายปวดแล้วเนี่ยใช่ป่ะลูกใช่ป่ะครับใช่ป่ะครับเนี่ยตุ้ยยังไม่รู้นะเนี่ยตุ้ยรู้นี่หนักกว่านี้อีกนะคราวนี้เนี่ยตุ้ยเอาไปอบรมยาวเลยปิดเทอมวันนี้ไม่ต้องเจอแล้วไม่ต้องเที่ยวแล้วอยากเป็นแบบนั้นหรือเปล่าลูกอยากให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าหนูอยากสนุกใช่ไหมปิดเทอมอ่ะอยากไปเที่ยวกันใช่ไหมอยากเที่ยวกันสนุกใช่ไหมอยากกินขนมอร่อยใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ต้องไปอุดรู้อยู่แต่ในบ้านถูกไหมลูกแต่ตอนนี้หนูต้องพูดก่อนว่าเมื่อวานหนูทำอะไรผิด
หนูพูดออกมาเลยเข้าใจว่าเออหนูรู้แล้วว่าหนูทำอะไรผิดแค่นี้แล้วก็หายแล้วเนี่ยจะไปจิกทำไมล่ะนั่งดีๆขีมรัดผมให้น้องหน่อยเอาอะไรมาหนีบหนีบได้เลยมันขอบอกพูดหนีลูกไม่เท่ากันเลยนะอย่ามาไม่กัดท่านเรื่องนี้ตรงนี้นะจบไม่ใช่มานิดนึงพูดแค่นิดเดียวเมื่อวานหนูทำอะไรผิดเมื่อวานหนูทำอะไรผิดบอกนี่เมื่อวานทำอะไรผิดบอกแล้วหน่อยสิไม่งั้นก็นั่งอยู่อย่างนี้ทั้งวันหนูแค่พูดคำเดียวตรงนี้คือจบเลยนะเราไปนั่งเราไปเล่นน้ำกันเลยเนี่ยแค่พูดออกมาเนี่ยจบเลยดีกันเหมือนเดิมเล่นสนุกเหมือนเดิมไม่ดีหรอหนูจะเก็บไว้ในปากทำไมอ่ะหนูก็พูดออกมาแค่นั้นเองฮะพูดออกมาเลยเนี่ยพูดปุ๊บจบเลยเมื่อวานหนูทำอะไรผิดนิดเดียวพูดออกมานิดเดียวอ่านแล้วไม่มองหน้าก็ได้พูดเลยเมื่อวานหนูทำอะไรผิดเมื่อวานกบทำอะไรผิดลูกพูดเลยเนี่ยไม่ได้มองหน้าแล้วหนูพูดได้เลยนั่งอยู่ทั้งวันหนูนั่งได้แล้วก็นั่งได้แล้วไม่มีงานอะไรแต่หนูแค่ไม่ได้เที่ยวแค่นี้เวลาที่หนูมานี่หนูต้องมาเที่ยวแต่เวลาเที่ยวหนูต้องมานั่งร้องไห้ฮะหน้าเบื่อไหมหน้าเบื่อไหมวันนี้หมดไปครึ่งวันเลยที่ไม่ได้เที่ยวอะไรเลยเนี่ยเออจะพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่พาไปเล่นบ้านบอลไปห้างแต่หนูไม่ยอมขอโทษแล้วหนูก็ไม่ยอมบอกว่าหนูทำอะไรผิดพอแล้วมานั่งคุยหนูก็ไม่พูดหนูอยากนั่งอยู่นี้ทั้งวันเนาะน่าเบื่อไหมอ่ะฮะน่าเบื่อหรือเปล่าน่าเบื่อหรือเปล่าลูกเดี๋ยวพอขอโทษนี่กลัวหรอคนเนี่ยเป็นเต่าหรอเป็นเต่าหรือเปล่าเนี่ยพูดสิให้กระซิบขิมกระซิบขิมนะกระซิบขิมดิให้ขิมพูดแทนบอกขิมดิเมื่อวานหนูทำอะไรผิดครับเมื่อวานทำอะไรผิดแล้วก็บอกเลยให้เจ๊พูดแทนอ่ะบอกขอจะพูดแทนไงเร็วกระซิบเลยบอกขิมแต่เลยไม่ได้ยินนะแล้วให้ขิมพูดแทนหนูบอกอะไรไม่เห็นต้องมาร้องเลยโดดล้มโดดน้ำไม่เห็นเป็นไรเลยเล่นน้ำไปทั้งวันไม่มีเหนื่อยแค่นี้พูดไม่ได้โอ้โหเนี่ยเด็กเก่งเขาบอกเก่งทุกอย่างเอาไปอยู่ไปอย่างเงี้ยนะถ้างั้นอ่ะเห็นสนุกเลยอยากได้อะไรก็บอกได้บอกอยากได้ของเล่นมันพูดเป็นต่อยหอยเลย
ขอโทษคำเดียวก็บอกว่าตัวเองผิดอะไรพูดไม่ได้หรอครับอยู่แล้วกลัวเจ๊เบื่อแล้วนะไม่เห็นเนาะทำไมทีทุกอย่างพูดได้ทำไมทีพูดไม่ได้แล้วไม่ได้โกรธอะไรเลยเนี่ยแล้วแค่อยากรู้ว่าหนูรู้ไหมว่าหนูทำผิดอะไรแค่นั้นแหละถ้าหนูรู้หนูก็บอกเอาเลยแล้วก็เข้าใจแล้วอ๋อกอบัวรู้แล้วหนูพูดแค่นี้จบเลยไปนั่งเล่นกันเหมือนเดิมไปเที่ยวกันด้วยได้ออกไปเที่ยวด้วยแล้วก็แค่หนูไม่ยอมพูดเนี่ยต้องมานั่งอะไรกันอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยหน้าเบื่อชิเป่งเลยมาเที่ยวก็ต้องมาทะเลาะกันนั่งอยู่ในห้องแอร์หน้าเบื่อไหมหน้าเบื่อทำไมกองไม่พูดอ่ะเรื่องแก้ๆหนูทำได้เรื่องง่ายๆหนูไม่เห็นทำเลยลูกเริ่มโกรธง่ายหายเร็วหนูหันมาพูดเนี่ยเริ่มหายเลยนะกองบัวสักหนึ่งวิก็ได้แล้วนะพูดสักหนึ่งวิก็ได้เลยเรื่องอะไรอ่ะเอามานั่งดีๆกันนั่งดีๆไหนบอกดิผิดเรื่องอะไรกระซิบกระซิบจะว่าจะได้ยินหรอกจะไม่รู้เรื่องกระซิบนี่ผิดเรื่องอะไรหนูต้องผิดเรื่องอะไรหนูไปชนใครพูดนะลูกหนูรู้ไหมเนี่ยว่าหนูผิดพยักหน้านี้รู้ไหมพยักหน้าเฉยก็ได้รู้หรือเปล่าถ้าไม่รู้ก็ใส่หัวรู้ไหมพยักหน้านี้ผิดหรือเปล่าไม่ทำอะไรเลยหนูผิดหรือเปล่าลูกพยักหน้าหน่อยแค่นี้แหละกอบัวทำผิดหรือเปล่าพยักหน้าเฉยๆทำผิดป่ะลูกทำผิดไหมทำผิดหรือเปล่าแค่นี้แหละกอบัวใจแข็งหนูไม่มีหนูไม่ต้องมันใจแข็งก็เลยเปล่าไม่ถามจะได้คุยกันไงพยักหน้าเฉยก็ได้หนูจะร้องเฉยๆแล้วเฮียเดิมก็ไม่เข้าใจเนี่ยแล้วคุยกับหนูมาตั้งนานมันเข้าใจว่าตกลงว่ามันคืออะไรหรือถ้าหนูไม่ผิดหนูก็บอกหนูไม่ผิดเลยผิดไหมผิดหรือเปล่าเนี่ยหนูเงียบเกินไปลูกหนูไม่พูดแล้วใครจะรู้อ่ะงั้นต่อไปนี่ถ้าจะเอาของเล่นนี่หนูก็ไม่ต้องบอกกับเดิมนะให้เราคิดเองถูกไหมถ้าเราไม่ซื้อให้เราก็ไม่ผิดนะเพราะหนูไม่ได้พูดจริงป่ะเมื่อวานยังบอกเราได้เลยอ่ะแล้วไปซื้อนู่นนี่นะซื้อนี่กลับเมื่อไหร่ทำไมของขวัญไม่ได้ต้องของขวัญแล้วยังไปถามให้เลยถามแค่นี้หนูก็ต้องบอกแล้วที่ทำผิดอะไรอ่ะถ้าเราปล่อยหนูไปรอบนี้นะโดยที่ไม่ให้หนูเข้าใจว่าหนูทำผิดอะไรนะโตขึ้นมาหนูเป็นเด็กเลวรู้ป่ะเด็กเลวคือเด็กที่ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดเข้าใจไหมหนูไปชนเขาเมื่อวานน่ะหนูผิดหนูต้องขอโทษเขาแล้วหนูไม่มีสิทธิ์มาโกรธผู้ใหญ่ด้วยรู้ป่ะลูกเนี่ยรถเลวมาดูว่าตกลงหนูสำนึกไหมเนี่ยหนูแค่สำนึกเนี่ยก็คือจบแล้วเนี่ยเราก็ไปเล่นกันได้แล้วไหนบอกให้ฟังหน่อยดิเร็วพูดเบาๆก็ได้ไหนว่ามาว่ามาว่ามาต้องไม่จีบก่อนเลยไหมถึงพูดต้องจีบเนี่ยพูด
เห็นบ้าจีดูก็พูดต้องจีตรงจักรเล่จักรเล่เห็นจีเลยขาล่ะตัวตีอ่ะตีตีไม่ได้ผมแย่มากแล้วจะเป็นอาม่าอาม่าไม่รู้คำตอบอะไรเลยตีอย่างเดียวเออก็นั่นน่ะดินี่มีคนคุยด้วยเรื่องเจ็บตัวไม่คุยเลยชอบตีเหรอคราวหลังเจอได้ฟาดก่อนเลยว่าไงตกลงผิดไหมครับตกลงหนูทำผิดไหมครับตกลงหนูทำผิดเปล่าโอ้โหเงียบจริงเอาอะไรอุดปากเลยนั่งอยู่หลายทีก็มานานแล้วลูกหนูจะเศร้าอะไรนักหนาไม่ได้พูดให้เศร้าเลยเนี่ยพูดให้ฟังเออไม่ได้อะไรคาดคันอะไรหนูแค่บอกอ๋อหนูผิดเองต่อไปนี้หนูไม่ทำแล้วแค่นั้นแหละทำได้ไหมมีหูป่ะวะเนี่ยพูดไม่เห็นรู้เรื่องเลยมีหัวหรือเปล่าโอ้ยนี่ก็มันอะไรนักหนาอะไรนักหนาเนี่ยไหนดูหน้าดิจะกอดแล้วคนเดียวกอดไม่เห็นพูดเลยเลยไหนบอกดิทำผิดอะไรหิมหลับรอเลยอีกนานกว่าน้องจะเสร็จอ่ะ10ชั่วโมงเลยไหมล่ะก็ง่วงสิไหนบอกนี่ทำผิดอะไรลูกเดี๋ยวเธอได้ไปเล่นยังไงไม่ดีหรอหนูไปเล่นน้ำทะเลกันหนูเป็นอะไรทำไมไม่อยากมองหน้าหรอเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวจะขอโทษไงขอโทษยังไหนพูดดิขอโทษดิมาทีทองนับถอยหลังนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้า4 3 2 1ขอโทษยังพูดแล้วอึ๊บ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 พูดเร็ว4 3 2 1อะไรนะใจแข็งเนี่ยก็หิวตกลงว่าจะนี่จะขอโทษหรือไม่ขอโทษเนี่ยสิบเก้าแปดเอ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอึ๊บเฮ้ยตกลงว่าไงเนี่ยจะนั่งเป็นลูกลิงอย่างนี้หรอพูดสิพูดเดี๋ยวนี้ไม่พูดกูตีต้องพูดสิพูดตีก็คิดว่าการขั้นขาดมากเนี่ยแล้วทำไมแล้วไม่ถอดเสื้อแล้วก็ตีเลยล่ะมันก็ไม่บ้าตีมันก็ไม่ตีเลยเนี่ยปัดเอวแล้วก็ตีเลยเฮ้ย
เป็นไรเนี่ยกอหูคุยรู้เรื่องไหมวันนี้เบื่อแล้วเนี่ยเบื่อจริงเออเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยเมื่อจะได้อ่ะเออหนูแค่พูดออกมาเองขอโทษหนูผิดไปแล้วจบแค่นี้โบเซเองผิดแต่เองต้องพูดเดี๋ยวสิเดี๋ยวพูดออกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทำไงเขียนไหมเขียนไหมเขียนใส่กระดาษไหมโอเคอ่านออกปะวะเขียนไหมฮะให้เลือกจะพูดหรือจะเขียนอ๋อกูเขาเขียนมาแล้วอะไหนไม่มีเลยในโทรศัพท์นะไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาพิมพ์ไม่เอาโทรศัพท์ไม่ได้รู้รับรู้เลยหรอกใครเออแล้วก็พิมพ์ได้ต้องพูดออกมาอย่างนี้ต้องพูดออกมาพูดออกมาสิขยับขยับให้ขบวนต้องใจเข้มแข็งเอาไม่เห็นได้ยินเลยเลยเอาพูดหน่อยดิอ่ะนะเอาให้ดังๆนี่ได้ยินหน่อยกระซิบก็ได้เอาให้ได้ยินอ่ะเอาแบบคำแบบชัดๆชัดๆชัดๆจะน้องสิกระบัวเออป่วยน่าจะมาขนาดจังเลยจะไม่ชอบแบบนี้เลยนะน่าเบื่อมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะเสียเวลาไปเปล่าๆอ่ะหัวนี้เอาเวลานั่งคุยนี่ไปเล่นน้ำนี่หัวสนุกสนานมากมายไปแล้วน่าเบื่อมากเลยไม่หนุกด้วยเอาพูดแล้วสู้ๆเอามาเลยใจร้ายแข็งใจอ่อนลงนิดนึงเออป่วยยังไปวิ่งได้เลยแค่นี้เองอ่ะโหไม่ได้หนักหนาอะไรเลยผมจิตใจมันเพื่ออะไรเนี่ยฮะอีบัวเออไรเอออะไรเลอะหรอมันก็ว่าจับจะจับทำไมโอ้จิ๊บจิ๊บแต่ถึงเสียบยืมมือถือไหนไหมตัวเดียวเสียบอยู่นั่นเอามานี่นะเอามานี่เนี่ยนะแอบถ่ายคลิปอยู่เหรอถ่ายแอบถ่ายอ้าวเอ้ย